รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำไม่ได้เจอกันนานเลยนะมีนมึงคือคนที่เลวที่สุดมีนมันแปลว่าจูนตายตอนที่น้องห้องยังเรียนหนังสืออยู่เลยทุกคนเมินเฉยปกปิดการตายของน้องสาวกูผมรู้แล้วนะครับว่าครูคือพี่สาวของจูนผมจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องเองครับหนูจะเชื่อคนอย่างครูได้ยังไงหรอคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับมีคนโพสต์ข่าวลือลงในเว็บบอร์ดของโรงเรียนครับว่าปีที่แล้วมีนักเรียนตายในโรงเรียนของเราแม่คะหนูกลับมาแล้วค่ะพี่มีนบายพี่มีนแล้วก่อนหน้านี้พี่ไปอยู่ที่ไหนมาพี่ไปอยู่ที่บ้านเด็กกำพร้าที่พี่เคยอยู่ที่หนูเจอแม่ครั้งแรกที่บ้านแห่งความหวังค่ะแล้วทำไมลูกต้องไปอยู่ที่นั่นทำไมถึงไม่กลับบ้านแม่คะที่แม่เคยบอกว่าแม่เคยเจอหนูที่บ้านแห่งรักที่จริงแล้วเด็กคนนั้นไม่ใช่หนูนะคะแต่เป็นไม้แล้วพอหนูได้ไปทัศนศึกษาที่ปราจีนบุรีหนูก็ได้เจอกับไม้ถ้ามึงอยากให้กูปล่อยมึงก็ต้องกราบตีนกูด้วยอีไม้ไม้มันทำให้หนูรู้ว่าไม้ต้องลำบากขนาดไหนที่ต้องใช้ชีวิตแบบนั้นกูเอามึงตายแน่อะไรเก่งนะหมอเก่งนะหมอเอามันดับดับเก่งนะหมอหนูรู้สึกผิดเขาแน่ทุกอย่างมันเป็นความผิดของหนูหนูไม่กล้าบอกแม่ตรงๆว่าคนที่ควรจะอยู่กับแม่ต้องเป็นไม้หนูคิดว่าสิ่งเดียวที่หนูจะชดใช้ให้ไม้ได้ก็คือให้ไม้มาใช้ชีวิตเป็นหนูแทนหนูคิดว่าหนูควรจะคืนทุกอย่างที่เป็นของน้องให้กับน้องในตอนนั้นหนูไม่กล้าสู้หน้าไม้หนูทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแม่
ติดต่อครอบครัวคนไข้ได้หรือยังยังเลยอ่ะแต่คนไข้รู้สึกตัวแล้วนะแต่ว่าจำอะไรไม่ได้เลยแม้กระทั่งชื่ออายุที่อยู่คนไข้น่าจะสูญเสียความทรงจำนะแต่หนูก็กลับมาคิดได้ว่านี่คือโอกาสที่หนูจะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องจริงๆแล้วมันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้หนูตัดสินใจที่จะหายตัวไปหนูอยากหนีความผิดจากเรื่องของจูนค่ะแม่หนูคิดว่าถ้าหนูหนีไปอะความรู้สึกผิดมันก็จะหายไปด้วยแล้วมายก็จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยอะแต่หนูมารู้ข่าวทีหลังว่าทุกคนเข้าใจว่ามายตายไปแล้วอะหนูรู้สึกแย่มากอะหนูรู้สึกลังเลแล้วก็ยังไม่กล้ากลับมาอยู่ดีอะแล้วหนูก็ได้เห็นข่าวในกระทู้ในเว็บบอร์ดของโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องความจริงของจูนสามารถหนีไปได้ตลอดแม่ขอโทษนะลูกนะที่แม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าลูกจะต้องทุกข์ทรมานใจถึงขนาดนี้ใจนะที่พี่กลับมาหนูมีเรื่องอยากจะคุยกับพี่เยอะแยะเลยเหมือนกันดีใจจังนึกว่าจะโดนแม่ดุซะแล้วโดนสิโดนแน่แต่เอาไว้ก่อนนะขอบคุณนะลูกที่กลับมา
มอยากจะให้ท่านผอ.เนี่ยช่วยสนับสนุนผมหน่อยครับแต่เรื่องนี้ผมช่วยไม่ได้จริงๆนะมันไม่ใช่เงินของผมเรื่องแค่นี้มันคงไม่ยากเกินมือผอ.หรอกมั้งครับขนาดเปลี่ยนเวลาตายเนี่ยยังทำมาแล้วเลย